ุ่มพร็อกซี่นะครับสวัสดี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 ทั้ง6คนเลยนะครับผมโชกุนกันคิมกอนอองรีแล้วก็วิกเตอร์นะฮะต้อนรับบนนายบนเวทีนายเอ็นเตอร์เทนอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ไปด้วยใช่มั้ยฮะ13สิงหาคมที่ผ่านมา Proxy The First Concert Access นี่เป็นซิงเกิลที่ถือว่าเป็นการคัมแบ็คด้วยใช่นะฮะตบปากวงเล็บ On That Day วันนี้ไม่ตบมันอื่นแล้วครับพี่ตบปากตัวเองเฉยๆตบปากตัวเองครับโอเคเพราะว่าตอนฟังชื่อเพลงครั้งแรกแล้วก็เฮ้ยเขามีเรื่องอะไรกันอ่ะแต่ว่าเพลงมันดูหวานนะก็เลยแบบเอ๊ะตอนเขียนชื่อกับตอนฟังทำไมมันดูย้อนแย้งอะไรกันขนาดนี้เล่าให้ฟังถึงเนื้อหาเพลงนี้หน่อยได้ไหมคะจริงๆการตบปากเนี่ยมันแบบอาจจะเป็นคำแรงๆใช่ไหมครับแต่จริงๆมันคือคล้ายๆเคล็ดครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าพูดอะไรที่ไม่เดียวไปก็แบบไม่น่าเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่ครับใช่ครับคือตาขวากระตุกอะไรเงี้ยครับเราก็คิดแบบว่าอย่างนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมันต้องเป็นแบบนี้อ๋อใช่เวลามันเป็นการแก้เคล็ดเนาะเวลาพูดอะไรไม่ดีก็แบบแล้วโยนออกไปเก็ตแล้วแบบนี้ถ้าอย่างงั้นก็ต้องถามเรื่อง MV แล้วล่ะเพราะวันนี้เสื้อที่ใส่มาเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นธีมเดียวกับใน MV ด้วยคุณเห็นด้านหน้าไปแล้วหันหลังได้ไหมคะเด็กๆได้ครับนี่โอ้มีเขามีชื่อครบทุกคนเลยเหมือนเป็นเสื้อทีมด้วยนะใช่อันนี้เนี่ยจริงๆเราต้องถามก่อนว่าทำไมธีมของ MV เนี่ยถึงเป็นตะก้อไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไอ้ออกกี้ไอ้ออกกี้นะใช่ครับโถพี่เอ๋ไปร้องสะดุ้งขาสั่นกันหมดเลยทำไมถึงเป็นไอ้ฮอกกี้ครับจริงๆแล้วพวกเรา Proxy ก็พยายามหาคอนเซปต์ใหม่ๆเพื่อเพลงใหม่ของเราอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆไอซ์ฮอกกี้เป็นกีฬาที่พวกเราเนี่ยแทบจะไม่เคยเล่นกันเลยเลยครับก็เป็นอีกชาเลนจ์นึงที่พวกเราจะต้องมาเริ่มฝึกตั้งแต่ไอซ์สเกตแล้วก็มาเล่นไอซ์ฮอกกี้แล้วก็เป็นคอนเซปต์แบบหนาวๆที่ผ่านมาเราแบบร้อนมาแล้วตากฝนไปแล้วอันนี้ก็เลยเป็นแบบหนาวๆบ้างอ๋อเป็นหนาวๆกันบ้างแล้วเห็นบอกว่ามิวสิก MV เพลงนี้เนี่ยได้นางเอกเป็นน้องใบปอไอ้ใบปอจากเธอกับฉันกับฉันนะตัวจริงน่ารักนะมีใครเขินน้องใบปอกันบ้างจริงใบปอน่ารักมากๆครับผมแล้วก็ต้องชื่นชมใบปอจริงๆว่าใบปอเป็นคนที่โปรเฟชชั่นอลมากๆในการทำงานครับผมเพราะว่าเขารับส่งบทได้ดีมากเพราะจริงๆคุณกับใบปอเป็นเพื่อนที่มหาลัยเดียวกันครับผมคือตอนเจอหน้ากันก็หัวเราะแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต้องมาเล่นฉากแบบซีนอารมณ์ด้วยกันอย่างงี้แต่คือก็รับส่งถึงกันมากๆใบปอส่งถึงทุกๆคนเลยใช่มั้ยครับนี่มากๆใช่ครับนี่ก็คือบรรยากาศในมิวสิกวิดีโอใครยังไม่ได้ไปดูตัวเต็มนะคะไปดูกันได้นะเพราะว่าตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างงั้นให้ฝากผลงานหน่อยได้มั้ยคะได้ครับก็ขออนุญาตฝากเพลงล่าสุดของเราพ็อกซี่นะครับชื่อเพลงว่าตบปากหรือว่า On That Day นะครับผมตอนนี้ MV ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube ของ Proxy ได้เลยครับผมแล้วก็ทุกโซเชียลมีเดียของ Proxy จะอัปเดตตารางงานต่างๆก็เพียงพิมพ์คำว่า Proxy ก็จะขึ้นแล้วครับใช่ครับรวมถึง challenge TikTok ด้วยนะครับผมจะลืมใส่ #ใช่ครับผมแฮชแท็กตบปาก challenge นะครับก็ตอนนี้นะครับผมเรามีซีรีส์นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือแค่2 EP สุดท้ายนะครับผมคือ EP 9กับ EP 10ของซีรีส์ My Tempo ครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับผมฝากไว้ด้วยทั้งงานเพลงนะฮะ challenge รวมไปถึงซีรีส์ที่เหลืออีก2ตอนแล้วนะฮะแต่ถามนิดนึงอีกนิดนึงเวลาเหลืออีกนิดเดียวเอง challenge นิดนึงได้มั้ยได้ครับนิดเดียวเลยครับได้ครับผมเต้นด้วยกันใช่ไหมฮะเรื่องนั้นเดี๋ยวเราปิดรายการแล้วเดี๋ยวทำชาเลนจ์ไปด้วยกันเลยใช่วันนี้เราลาคุณผู้ชมแล้วนะครับสวัสดีครับชาเลนจ์เคลียร์ไหมฮะ